วันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยจะมาทำเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือครับหลังจากที่เราผัดตัวมะเขือพวงนะครับกับพริกขี้หนูแล้วอันนี้พักไว้นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะทำหมูหวานแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ3นาที3นาทีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอลังการแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะฮะฝากลองทำตามกันเยอะๆนะครับ